สวัสดีครับเจฟครับผมแฟนมีต้อนรับเข้าสู่พันธ์ EP นี้ซีอาโยนเซลโชเกียวไดชินัสซ่าของที่วันนี้เราจะแบกกันก็จะเป็นเนยทำไมมันเป็นซอสหมดเลยล่ะซอสเหมือนกันก็จริงแต่รสชาติไม่เหมือนกันคอมเมนต์ที่ยังพิมพ์มาว่าอยากให้เราอันแบกเกาหลีทีมงานก็เลยไปเตรียมสิ่งที่มาจากเกาหลีมาให้เราอันแบกเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะฮะอันนี้คือโกชูจังส่วนอันนี้หน้าตาอาจจะคล้ายโกชูจังแต่ไม่ใช่เป็นโกชูจังเลย ไม่ได้เล่นเลยมันคือซอสบาร์บีคิวหรอหมักหมูรสเผ็ดหรือเรียกง่ายนะครับก็คือบูโกกิบูโกกิโกชูจังเนี่ยคล้ายๆกับมิโซะที่ใส่พริกแบบแกะจัดๆมันก็จะไม่ให้ความเผ็ดความหอมเป็นแบบเกาหลีส่วนบูโกกิเนี่ยนะครับมันก็คือเอาไว้หมักหรือทำบูโกกิเขาเรียกว่าหมูย่างซึ่งบูเนี่ยแปลว่าไฟแปลว่าพวกเนื้ออะไรพวกเนี้ยก็คือการเอาเนื้อโดนไฟอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญเลยความแตกต่างก็ energy มาแล้วสุดท้ายสิ่งที่แตกต่างที่สุดก็คือในบูโกกินะครับสำคัญมากๆคือน้ำลูกแพร์ว้าวมันสำคัญตรงที่ว่ามันทำให้น้ำเนี่ยหรือรสชาติของในการหมักเนื้อของเราเนี่ยออกมาคือเรื่องที่สำคัญเลยนะคือตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่มแอปเปิ้ลไปด้วยถ้าวันนี้เราจะมากินซอสเปล่ากันเหรอเราจะบีบใส่ตัวแล้วก็กินแล้วก็กินโอ้โหมันจะเซ็กซี่ไปแล้วเรามีของที่เราเตรียมมากินกับซอสพวกนี้นะนั่นก็คือพิซซ่าแอนด์มาม่าAnd อะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็จะมีกินคู่กับรามยอนรามยอนจะเป็นเกาหลีเขาเรียกว่ารามยอนคือราเมงแบบคล้ายๆมาม่าแหละโอเคงั้นเดี๋ยวถ้าเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราขอรีเควสต์สิ่งที่เราจะไปกินคู่กันเลยกันครับตึ้งตึ้งป๊อกตึ้งตึ้งป๊อกของที่มากินคู่กับซอสเหล่านี้ก็อยู่ที่ข้างหน้าเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมรามยอนนะฮะเป็นรสฮอตชิคเก้นเฟลเวอร์นะครับผม yes อันนั้นเป็นไรอันนี้เป็นชีสรามยอนสามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับทุกคนที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมาร์เก็ตพิซซ่าพิซซ่าหน้าพายหน้าเป๋าแล้วก็จะมีไก่บาร์บีคิวชิคเก้นนะครับผมไส้กรอกชีสโดนันกุ้งทั้งอย่างนึงนะทอยเต่ากันถ้าใครชนะเราจะได้เลือกของกินก่อนต้องบอกก่อนว่าคนที่ชนะเนี่ยจะต้องเลือกพวกนี้นะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นรสเผ็ดแล้วเราต้องใส่พริกเข้าไปอีกมันก็จะใครที่ได้มากกว่าได้เลือกซอสแล้วก็ทอยอีกทีใครที่ได้มากกว่าได้เลือกอาหารโอเคงั้นเรามาทอยกันเลยเลือกซอสที่จะใช้เท่าไหร่ครับ6 3 3งั้นเขาเลือกอันนี้เราเลือก spicy and sweet เอา spicy and sweet ดีกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านฉลากเรากินอันนี้แล้วกันตาเกมเลือกสำหรับเกมบีแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านฉลากมากๆไม่ว่าจะซื้ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกอันนี้บูโกกิเพราะว่าของเขาเนี่ยจะไม่เผ็ดมากนะครับเพราะว่ามีพริกเนี่ยเพียงแค่ 5.8% เมื่อเทียบกับอันนี้แล้วมีพริกต้อง 6% แล้วก็มัสตาร์ดอีกเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความเผ็ดของเขาเข้าไปอีกซึ่งนี่คือผู้ที่ฉลาดเลือกที่สุดนะฮะต่อมาก็คือใช้อันนี้นะครับแต่ในกติกาไม่ได้บอกว่าจะต้องใช้อันนี้อันเดียวตอนหนึ่งอย่างนะเราจะเอาผสมกันเพื่อให้ความเผ็ดเนี่ยบาลานซ์นะฮะทริคนี้บายท็อปครับโอเคขายรายการพอยังครับโอเคครับงั้นเราก็เลือกอาหารกันเลยเอาล่ะเชฟเลือกอะไรเราเลือกพิซซ่าละกันเป็นคนที่ชอบเลือกมากจริงๆแล้วนะครับถ้าไม่อยากเผ็ดจะต้องกินกับมาม่าเพราะว่าเวลาที่มันลงผสมน้ำเนี่ยนะมันจะเจือจางความเผ็ดลงไปอีกแถมตัวเส้นของบะหมี่เนี่ยก็จะดูดความเผ็ดของมันเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยครับผมทริคนี้บายท็อปครับขอบคุณที่ทำให้ผมดูฉลาดขึ้นไปอีกครับเราจะต้องทอยอีกว่าเราจะใส่ช้อนโอเคถ้าได้หนึ่งก็ดีไปนี่ขอบคุณนะกินได้แล้วกินได้เลยห้าช้อนอันนี้เขียนว่า spicy and sweet เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความหวานบ้างเพียจะเลือกอันที่เผ็ดที่สุดนะครับเพื่อโชว์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความเผ็ดของเขาเนี่ยจะกบด้วยความหวานทำให้มีรสชาติที่กำลังดีเจ็ดแอคติ้งเดี๋ยวเราขอลองชิมดูก่อนโอ้โหกลิ่นพริกอ
เผ็ดเผ็ดเลยเดี๋ยวดิพอแล้วพอแล้วหมดเลยแค่นั้นเหรอโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำกี่4ช้อนเนาะวันนี้ครับจะช่วย5ช้อนอ้าวแล้วจะไปบอกเขาทำไมเนี่ย5ช้อนโอ้ยมันต้องคูณขนาดนั้นไหมครับโอเคเงินตาผมนะฮะหยุดเลยอันนี้เหรอ zoom โอเคโอ้พี่ก็อาจจะจืดไปด้วยตำนั้นเนี่ยนั่นแหละดูแล้วไม่น่าไหวนะผมมันต้องไปเจืออีกไงก็ใช่ไงก็บอกแล้วใส่เครื่องปรุงรสด้วยไหมฉลาดเรื่องจริงเลยนะครับคือหลังจากนี้เนี่ยถ้าเรากินไปแล้วมันเผ็ดมากไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราจะทำการทอยเต่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มีสิทธิ์ในการเอาของมาแก้อะไรเนี่ยผมจะบ้าเอาของมาแก้เผ็ดนะฮะโดยที่ไม่ได้แก้เผ็ดแบบนั้นนะแก้ความเผ็ดร้อนในปากของเรานะโดยที่ถ้าเราทอได้1หรือเลข6เนี่ยจะได้เป็นน้ำผึ้งนะครับผมได้2หรือ5เนี่ยจะได้เป็นน้ำเปล่าส่วนได้3กับ4เนี่ยจะได้เป็นน้ำนมซึ่งนมเนี่ยต้องบอกว่าแก้เผ็ดดีที่สุดแล้วใช่ไหมเอาทำอะไรเงี้ย ได้น้ำเปล่าโอเคนะครับผมตาผมขอให้3ขอให้3ขอให้3น้ำผึ้งโอเคของผมได้น้ำผึ้งนะฮะส่วนเกมได้น้ำเปล่าอันนี้ช้อนนึงเลยนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ช้อนนึงโอเคเนี่ยป้ายแล้วป้ายแล้วอ่ะ1 2อื้อหือเป็นไงบ้างของผึ้งเลยมั้ยอื้อหือมันไม่ควรจะกินอย่างนี้เนาะมันเผ็ดไปอ่ะขอน้ำผึ้งหน่อยครับโอ้โหน้ำผึ้งไม่เจืออะไรหน่อยเลยนี่ขอน้ำเปล่าขอทำไมอ่ะโอ้สุดยอดสุดยอดขอน้ำเปล่าหน่อยครับขอเจือหน่อยไม่ไหวแล้วเผ็ดที่ไหนอ่ะอ๋อไม่เผ็ดเลยเนาะไม่เผ็ดเลยนะเอากลับมานี่กันก็คือกินได้เลยมากคือต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์แล้วมั้งเนี่ยซึ่งถ้าไม่ใส่เยอะขนาดนี้คิดว่าจะอร่อยกว่านี้นะครับผมอันนี้มันก็สามารถไปทำอาหารได้ด้วยนะเพราะมันก็จะมีหลายเมนูมากที่ต้องใช้โกดุจังนะครับตัวนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ชิมแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับคือมันเหมาะกับการที่เราเอาไปเป็นน้ำจิ้มเอาไว้จิ้มผักจิ้มอะไรแบบนี้ตัวนี้เนี่ยจะต่างกับตัวเมื่อกี้นะตรงที่ว่าอันนี้เป็น spicy cocktail sauce เป็นเหมือนว่าน้ำจิ้มของเพลย์เยอะเลย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 เป็นไงบ้างเกมเพลย์ผิงคอแบบเลยตัวนี้ออกเค็มหน่อยนึงอ่าฮะส่วนตัวนี้จะมีรสชาติเหมือนแบบมันมีความหอมของข้าวมีความหมักของข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้อยกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยมีความเข้มข้นกว่าเค็มหน่อยนึงโอเคงั้นเรามาลองตัวนี้กันดีกว่าอันนี้ก็เป็นโปรตีนกลางอีกตัวนึงแล้วตอนนี้รามยอนเขาเหี่ยวแห้งรอเราแล้วเนี่ยเราก็เดี๋ยวเราจะทำการใส่ที่ปรุงรสเขาก่อนนะฮะโอเคนะฮะตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มสองตัวนี้มันเขียนข้างหลังเลยว่าเป็นน้ำจิ้มใช่ป่ะแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นเผ็ดมันมีความแบบเข้มข้นมากเลยอ่ะถ้าเป็นซอสเผ็ดเกาหลีไม่ค่อยหวานนะครับโอเคดูเหมือนเป็นเทปที่เกมเพลย์จะเอนจอยกับการกินมากนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเจนเป็นคนที่กินเผ็ดได้น้อยมากนะแต่เกมเพลย์นี่คือคือตัวแม่เลยนะครับผมตัวพ่อไม่ได้ต้องเป็นตัวแม่ไม่คุยกับผมแล้วด้วยนะครับตอนนี้คือเข้าพิมานไปแล้วนะครับผมชิมน้ำซุปวันนี้แบบยังไม่ใส่ซอสก่อนแล้วจะให้เกมแล้วคอมเมนต์ว่าควรจะใส่อันไหนในนี้โอ้แต่นี่ก็เผ็ดอยู่แล้วนะไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเหรอต้องใส่ว่าด้วยความที่ว่าซอสของเขาเนี่ยนะครับน้ำซุปของเขาเนี่ยมันมีความแบบเจือจางหน่อยนึงเขาอาจจะใส่น้ำมาเยอะแต่เราก็ต้องเอาตัวเข้มข้นที่สุดนะฮะโอ้โหแม่เรียกว่าผมยังไม่ได้กินเลยนะฮะโอเคเป็นไงบ้างน้ำมาปั๊บหนึ่งแล้วใส่อันนี้ลงไปอีกนิดนึงอันนี้เอาสนุกแล้วแหละนี่กำลังดีจริงปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะสำหรับคนที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะโหใส่เยอะกินไม่ไหวอ่ะเผ็ดอ่ะจิ้มแบบนี้งั้นเรามากินตามเกมเพลย์นะแต่ว่าเราจะไม่ได้กินแบบเยอะขนาดเกมเพลย์เพราะว่าเราไม่ได้กินแค่นี้พอนะครับทุกคน
อืมดีเลยนะฮะดีเลยความเป็นเกาหลีมากขึ้นอ่ะอันนี้มันเป็นบาร์บีคิวอยู่แล้วไงฮะคือมันเหมาะจะจิ้มพวกนี้อยู่แล้วเผื่อโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตัวที่เจมยังไม่ได้ลองกันนะครับผมก็คือตัวนี้บูโกกิบูโกกิโอ้โหเอาตายอีกแล้วความสามารถพิเศษของเจฟก็คือสามารถเอาไก่เข้าไปในปากแล้วก็ออกมาเป็นกระดูกได้เลยนะครับทุกคนชอบไปให้ความเชื่อผิดๆเขาเราอะฮะและเราก็ต้องกินหมดไงชูแสดงความสามารถตาดาไม่รู้ความสามารถพิเศษนะครับบอกเขาชอบว่ามันไม่ได้เผ็ดอย่างที่คิดว่าตัวนี้น่าเผ็ดน้อยสุดแล้วโอเคสรุปนะก็เราเรียงตามความเผ็ดดีกว่าเกม Novice ก็คือระดับแรกสุดไปถึงระดับ Advanced แบบเกมเพลย์ที่บอกว่าไม่เผ็ดเลยนะครับผมโอเคแต่จริงๆแล้วตัวนี้จะต้องแยกออกจากกันเพราะว่ามันไม่ใช่โคชูจังมันเป็นแบบนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกมเรียงลำดับมันก็ต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือเผ็ดน้อยที่สุดการจิ้มนู่นจิ้มนี่นะครับแต่ที่สองก็เหมาะกับการจิ้มนู่นจิ้มนี่เหมือนกันเอาไปปรุงอาหารได้ด้วยส่วนตัวนี้นะครับเหมาะกับการทำเอาไปทำอาหารเลยเพราะว่าความเข้มข้นของมันเนี่ยแบบเป็นเทสเลยแต่ตัวนี้นะครับบุโกกิที่บอกก็คือเอาไปผัดเอาไปหมักเอาไปฮู้ฮู้ที่นะครับนี่แบบเป็นคล้ายๆบาร์บีคิวดูเหมือนว่าวันนี้นะฮะเกมเพจจะคอนเทิร์ตได้หรือเปล่าดูหน้าแดงแดงเอ้าไหนบอกไม่เผ็ดไงไม่เผ็ดปากลงปากแดงบวมไปหมดแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปชำระล้างทั้งหมดนี้ให้สะอาดอย่าบอกก่อนนะครับผมงั้นวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับผมยังไงถ้าสมมติใครสนใจก็สามารถไปเลือกดูที่ท็อปมาร์เก็ตนะครับเพราะว่าไม่ได้มีซอสเกาหลีแค่ตรงนี้นะยังมีอีกเยอะมากๆเลยแล้วก็หลายแบบมากๆเลยครับครับเพราะนั้นนะครับครับผมอย่าลืมที่สำคัญมากๆคอมเมนต์กันมานะฮะว่าอยากให้เราอันแบ็กอะไรประเทศไหนอะไรยังไงขนมอะไรนะฮะส่งรูปมาก็ได้นะครับในอินบ็อกซ์หรือว่า IG ของท็อปมาวินนะครับผมก็จะมีแอดมินคอยดูแล้วก็คอยไปหาของมาใส่เนี่ยแบ็กของพวกเรานะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับผมถ้าคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคนะครับผมงั้นวันนี้เราขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับยังเผ็ดไม่พอ